สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียโรมเนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขวันนี้จะแนะนำขุนนางคนหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยฉินเมื่อยเหลียวค่ะคราวนี้ก็จริงจังละมีการบันทึกในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนถึงแผนการรวมชาติของฉินซีฮ่องเต้นะคะซึ่งนอกเหนือจากมีเสนาบดีที่ปรึกษาแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่มีแผนที่เฉียบขาดแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสำเร็จไปตามขั้นตอนนะคบใกล้ตีไกลทำสัญญากับรัชฉีนะคือเป็นพันธมิตรต่อกันก่อนนะคะเพื่อที่รัชฉีเนี่ยเป็นรัฐที่เข้มแข็งถ้าหากว่าจะไปลบกบแคว้นไหนแล้วเนี่ยรัชฉีต้องเข้ามาแน่นอนจากนั้นก็ดำเนินแผนซื้อขุนนางกังฉินที่แคว้นเจ้านะคอยสืบข่าวว่าแคว้นเจ้าจะทำอะไรคือการซื้อขุนนางใครเข้าด้วยก็ให้เงินนะแบบซื้อตัวใครไม่เข้าด้วยก็หาทางลอบสังหารคืออันนี้คือเป็นยุทธการที่สำคัญมากทีเดียวนะคะซึ่งแม่ทัพคนสำคัญเนี่ยง่ายต่อการที่จะทำศึกสงครามเอาชนะแคว้นเจ้าและยังมีนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะทำสงครามอะไรต่างๆถ้าหากว่าชนะแล้วต้องมีตัวประกันเพราะอิงเจิ้นหรือจินซีก็เคยเป็นตัวประกันมาแล้วตอนนั้นทำสงครามกับรัฐเอี้ยนชนะก็ได้ไทจือตันนะคะซึ่งเป็นราชทายาทเนี่ยมาเป็นตัวประกันเว่ยเหลียวก็มีแผนแซงปล่อยทีนี้ปล่อยแล้วเนี่ยความเจ็บแค้นนะคะก็ต้องจ้างมือสังหารคือมีการยั่วยุให้เกิดมือสังหารอันเป็นที่มาของจิงเคอซ่อนดาบนะคือเข้าไปแต่ว่าไม่สำเร็จก็เลยหาเหตุโจมตีแคว้นเยี่ยนทันทีนะคือเรียกว่ามีเหตุที่จะทำสงครามที่ใครจะว่าไม่ได้นะคะว่ารัฐต่อรัฐภายใต้การปกครองราชวงศ์โจนั้นสังหารกันเองมันก็ต้องมีเหตุนะฮะทำสงครามกับแคว้นหานเพราะแคว้นหานเป็นแคว้นเล็กแล้วก็หลังจากที่มีการเจรจาเอาก็เจรจาละก็ดึงตัวที่ปรึกษาคนสำคัญมาได้คือหานเฟยซื่อหลังจากหานเฟยซื่อตายแล้วก็มีการบุกยิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะจนรัฐหานต้องยอมแพ้การศึกต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยคะนำความตระหนกตกตื่นมาให้กับแคว้นฉู่ถึงกับย้ายราชธานีหนีแคว้นฉินทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือรัฐที่ทำสัญญาพันธมิตรคือรัฐที่เข้มแข็งที่สุดคือรัฐฉีนั้นเนี่ยหลังจากที่เป็นพันธมิตรแล้วก็ตายใจค่ะเพราะว่าแผนของจินซีอองหรือแผนของเว่ยเหลียวเนี่ยทำให้เกิดความตายใจแล้วทำให้รัฐนั้นอ่อนแอลงเรื่อยสัญญาพันธมิตรที่มีระหว่างรัฐจีผู้ซึ่งเคยเข้มแข็งที่สุดทำให้รัฐจีอ่อนแอลงเรื่อยเพราะว่าตายใจนะคะทำให้ฮ่องเต้นั้นก็มีแต่สุรามีแต่นาลีเชื่อขุนนางประจบสพกองทัพไม่ได้รับการทำนุบำรุงรัฐฉินทราบข่าวก็เข้าโจมตีทันทีก็ชนะโดยง่ายดายเห็นไหมคะแผนของเว่ยเหลียวน่ากลัวนะคะแล้วก็เป็นแผนที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นการเผด็จศึกอย่างเด็ดขาดทีเดียวแต่ว่ามันยังมีแผนสำรองมีรายละเอียดที่ขึ้นอยู่กับคนอื่นๆอีกที่เราจะได้กล่าวถึงในครั้งต่อไปค่ะ